สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับใครถอยไม่ใช่ถอยใครเดินหน้านะครับพ้นหน้ารถไม่พ้นเดินหน้าเนี่ยรถจอดอยู่มีรถอยู่ด้านหน้าอยากเปลี่ยนเลนออกทางซ้ายทางขวาหรือจอดเทียบฟุตบาทมาจอดมือใหม่มาจอดปุ๊บด้านหน้าด้านหลังไม่มีรถเลยสบายสบายแต่พอสักพักหนึ่งไปซื้อของกันมาเอ้ามีรถจอดอยู่ด้านหน้าจะออกยังไงจะเลี้ยวยังไงจะกะระยะยังไงให้พ้นรถคันข้างหน้ามาดูคลิปนี้เลยครับผมไปดูกันสวัสดีครับผมครับพบมาขึ้นเดินตรงให้ตามบอกว่าจะย้อยคืนนะครับสวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้นะครับกับการเลี้ยวรถอ่อนครับกะระยะด้านหน้ารถนะครับมือใหม่หลายคนถามเข้ามาบอกพี่ตั้มหนูเคยขับรถพ่อหนูเคยขับรถป้าแต่ว่ามันเป็น Fortunerสามารถมองเห็นกระโปรงหน้ารถสามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่ากะระยะอย่างเงี้ยมันเลี้ยวออกปุ๊บทีนี้ป๋าซื้อรถให้ใหม่เป็นรถเก่งด้วยกะระยะด้านหน้าไม่เห็นเพราะว่าด้านหน้านี่มองไม่เห็นกระโปรงเลยไม่เห็นสันกระโปรงเลยเห็นแต่ที่ปัดน้ําฝนเนี่ยมีวิธีการกะระยะยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาอธิบายให้เพื่อนเข้าใจมาเล่าคร่าวๆให้เพื่อนเข้าใจนะครับเวลาเราเข้ามาจอดรถนะครับรถด้านหน้าจอดขวางอยู่โอ้นะครับผมนะครับมือใหม่ขับรถมาจอดปุ๊บโอ้ซื้อของเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้ามีรถมาจอดขวางนะครับจะออกยังไงจะกะระยะยังไงจะลงไปเดินก็เขินๆหน่อยมือใหม่นะครับเรามีวิธีการกะระยะยังไงให้เลี้ยวออกไปแล้วพ้นคันด้านหน้ามาดูกันครับผมนี่เลยสันกระโปรงเรานั่งหลังพวงมาลัยแบบนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยกระโปรงถ้าเป็น Fortuner ถ้าเป็นคันใหญ่ๆรถใหญ่ๆเนี่ยโอ้มองเห็นสบายกระโปรงด้านหน้ารถเนี่ยแต่จังหวะนี้ครับผมรถเก่งป๊าซื้อให้คุณพ่อซื้อให้คุณแฟนซื้อให้เป็นรถเก๋งมองไม่เห็นกระโปรงเลยเห็นแต่ขาวๆในสันกระโปรงเล็กๆหรือว่าขอบดำๆด้านล่างของกระจกเนี่ยเราจะมีวิธีการกะระยะยังไงนะครับเคล็ดลับง่ายๆเลยนะครับผมเราก็ใช้สิ่งที่เรามีนี่แหละครับนี่คือวิธีการกะระยะของเรานะครับเวลากะระยะปุ๊บเราดูว่าขอบสีดําตรงนี้นะครับหรือที่ปัดน้ําฝนเนี่ยนะครับหรือสันกระโปรงขาวๆตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงกันชนด้านล่างกันชนด้านล่างก็คืออยู่ตรงนี้อันนี้คือบริเวณกันชนกันชนด้านล่างคือให้แนวเนี้ยมันอยู่แถวนี้พี่ตั้มครับแล้วอย่างภาพเนี้ยอย่างในรูปเนี้ยอย่างคลิปตอนเนี้ยถ้าสมมติว่าหนูอยู่สถานการณ์แบบเนี้ยหนูสามารถเลี้ยวออกได้ไหมเลี้ยวได้เลยครับผมถ้าเรานั่งอยู่โพซิชันนี้นะครับโพซิชันนี้เลยนะเรานั่งอยู่แล้วเรามองไปปุ๊บเนี่ยพวงมาลัยอยู่ตรงนี้คอนโซลอยู่ตรงนี้นี่ครับสันกระโปรงหรือขอบกระจกด้านล่างสีดำเนี่ยอยู่ตรงกันชนด้านล่างนะครับอย่างนี้หมุนพวงมาลัยรถไม่ต้องเคลื่อนที่นะหมุนพวงมาลัยให้หมดแล้วค่อยเดินหน้าออกไปเดินหน้าออกไปค่อยๆไหลช้าๆไม่ต้องรีบอย่าข้อแม้นะมือใหม่ชอบทําก็คือเดินหน้าแล้วก็หมุนพวงมาลัยอย่านะครับอย่านะครับเพราะถ้ายิ่งเดินหน้าก็ยิ่งเข้าไปใกล้แล้วการหมุนพวงมาลัยตามหลังเนี่ยมันก็คือเข้าไปใกล้แต่ถ้าเราหมุนให้หมดก่อนล้อแบะออกมาแบบนี้นะครับล้ออันนี้ล้อฝั่งซ้ายใช่ไหมแบะมาปุ๊บล้อรถเรานะแบะมาฟึบอย่างเงี้ยพอเราเดินหน้าปุ๊บมันเฉออกเลยมันจะไม่เข้าไปใกล้คันข้างหน้าดังนั้นวิธีการที่มือใหม่ดูแล้วทําไม่ได้งงนั่นก็หมายความว่าเดินหน้าไปแล้วค่อยหมุนไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับต้องหมุนพวงมาลัยให้สุดปุ๊บพอสุดแล้วคืนมานิดนึงแล้วก็ปล่อยเบรคครับท้าปล่อยเบรครถมันจะเฉียวด้านข้างไปปุ๊บก่อนออกดูกระจกมองข้างด้วยว่ามีรถมอเตอร์ไซค์มาไหมมีรถเก่งมาไหมรอจังหวะดีๆแล้วค่อยออกเนี่ยจังหวะนี้ออกได้ค่อยๆไหลออกไปช้าๆพี่ตั้มมอเตอร์ไซค์มาถ้าเราไหลช้าๆช้าๆไปปุ๊บเดี๋ยวเขาจะเบี่ยงออกของเขาเองนะครับจังหวะนี้หลังมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็ได้เนี่ยค่อยเบี่ยงออกไปปุ๊บรถด้านหลังเขาออกมาเขาเห็นว่าเราเปิดไฟเลี้ยวเขาก็จะชะลอให้เรานะครับแต่มือใหม่บางคนไม่กล้าไงอุ้ยมีรถมาไม่กล้าจอดเลยอะไรเงี้ยให้เขาไปก่อนก็ได้เอาเซฟไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเรามั่นใจว่าเขายังอยู่ห่างคันเล็กๆเขาอยู่ห่างรถเคลื่อนที่ช้าๆไม่ได้เร็วเราก็หมุนพวงมาลัยแล้วก็ค่อยๆชี้ไปช้าๆแล้วก็รอดูว่าเขาชะลอให้เราไหมถ้าเขาเบี่ยงออกไม่ชะลอเราก็ปล่อยให้เขาพ้นไปก่อนเราก็หยุดรถแล้วเราค่อยตามเขาไปนะครับดูให้ชัวร์อันนี้คือวิธีการกะระยะหน้ารถนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูอีกคลิปหนึ่งว่าถ้าเราเลี้ยวออกหน้ารถเนี่ยมันจะเป็นยังไงไปดูกันครับทีนี้นะครับเรามาดูหน้ารถกันนะครับผมนี่หน้ารถ
รถทางฝั่งขวาคือรถของเรารถทางซ้ายคือรถที่มาจอดด้านหน้านะครับมีระยะประมาณนี้ประมาณ19นะ19นิดๆก็คือเกือบ1เมตรนะนะครับเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วเรามาดูข้างในกันครับนี่แบบนี้ครับสันกระโปรงของกระจกอยู่ด้านบนแบบนี้ให้เราถอยมาด้านหลังนะครับผมแบบนี้เดินหน้าเลี้ยวออกไปไม่พ้นนะครับผมเนี่ยแบบนี้ไม่พ้นนะดูดีๆเวลาขึ้นรถมาเนี่ยต้องถอยก่อนเลยแบบนี้ต้องถอยครับทำได้ง่ายใส่เกียร์ถอยหลังอย่าดมอย่ามองอย่าดมอย่ามองเอาไว้ไปก่อนมาใส่เกียร์ถอยหลังถอยมาครับทีนี้นะครับดูกล้องมองหลังดีๆดูด้านหน้าดีๆกล้องมองหลังว่าเข้าไปใกล้คันด้านหลังไหมด้านหน้าสันกระโปรงขอบกระจกอยู่ใต้กันชนด้านหลังหรือยังถอยมาค่อยๆถอยเรื่อยๆด้านหลังยังมีระยะห่างด้านหน้าถึงอยู่ตรงแถวกันชนด้านล่างแล้วนะครับผมโอเคแบบนี้ถือว่าโอเคละใส่เกียร์เดินหน้าออกมาครับหมุนซ้ายออกมาก่อนนะครับจะเพิ่งเคลื่อนที่นะหมุนซ้ายออกมาปุ๊บไหลมาช้าๆดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับมีรถมาไหมถ้าไม่มีไหลมาปุ๊บแล้วคืนล้อตรงไหลมาตรงๆครับผมโค้งดึงขวามาปุ๊บมารอรถตั้งตรงดูกระจกมองข้างนะครับท้ายพ้นไหมถ้าพ้นแล้วคืนล้อมาไหลมาตรงๆครับแบบนี้เลยครับเย่นะครับผมทีนี้เพื่อนๆรู้แล้วใช่ไหมครับเลี้ยวออกยังไงให้พ้นนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้เพื่อนๆฟังสิ่งที่ควรทำกับสิ่งที่ไม่ควรทำในการเลี้ยวออกนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่ควรทำก็คือดูหน้ารถก่อนดูหน้ารถก่อนนะครับว่ารถเราเนี่ยเรามองไปเนี่ยสันกระโปรงเนี่ยไอ้สันกระโปรงขอบกระจกอยู่ตรงกันชนด้านล่างของคันด้านหน้าหรือเปล่านะครับดูว่าอยู่ในส่วนของกันชนด้านหน้าเรามองไปเนี่ยสันกระโปรงตรงกับอยู่ในแนวเดียวกับสันกระโปรงที่เรานั่งอยู่นะเราจับพวงมาลัยเรามองไปแล้วเราเห็นว่ามันตรงอันนี้โอเคแต่ถ้าไม่ตรงเราก็รู้อยู่ในใจแล้วว่ายังไงเราก็ต้องถอยแต่ถ้าเรารู้ว่ามันพ้นมันตรงกับกันชนด้านล่างหมุนพวงมาลัยได้เลยแต่ถ้าจะเอาชัวร์ก็ถอยมานิดนึงผมรู้ว่ามือใหม่พี่ตั้มหนูกลัวหนูเอาชัวร์ได้ไหมถอยมานิดนึงก่อนก็ได้ถอยมานิดนึงก่อนแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องทำต่อมาก็คือดูกระจกมองข้างครับดูกระจกมองข้างว่ารถมาด้านหลังไหมอย่าพรวดออกไปเท้ารอที่เบรกเท้ารอที่เบรกเท้ารอที่เบรกค่อยยกเบรกขึ้นมาค่อยยกไปมาให้รถไหลรถไหลปุ๊บเฉออกมาพอเฉมาปุ๊บด้านหน้าฝั่งซ้ายพ้นคือล้อตรงแล้วหมุนซ้ายต่อเนื่องมาเลยแล้วก็ออกไปเวลาดูว่าเขามาเร็วไหมถ้าเขามาเร็วอย่าเพิ่งนะครับเราต้องชะลอถ้าเกิดอะไรขึ้นเราเป็นฝ่ายผิดเพราะว่าเราเปลี่ยนเลนเขาอยู่ทางหลักเขาอยู่ในเลนเขาเต็มลำเราเปลี่ยนเลนดังนั้นเราจะเป็นฝ่ายผิดเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับเพื่อนๆครับรถคันไหนที่อยู่ในเลนเต็มคันส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายถูกนะครับคันไหนที่เบี่ยงทับเส้นปะเส้นแบ่งช่องนะครับเบี่ยงเลนฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายผิดถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับส่วนใหญ่นะครับทีนี้เมื่อเรามั่นใจแล้วว่าด้านขวาไม่มีก็หักออกไปได้เลยนะครับเท้ารอที่เบรกนะครับสิ่งที่3ก็คือเท้ารอที่เบรกนะครับอย่าเพิ่งเติมคันเร่งถ้ามือใหม่เนี่ยปล่อยเบรกมาให้สุดก็ได้ให้มันไหลพอเราดึงออกมาแล้วพ้นแล้วคืนซ้ายมาแล้วค่อยเติมคันเร่งครับเพราะว่าการที่เราเท้ารอที่เบรกตอนที่เราเลี้ยวออกไปเนี่ยถ้าเราไปเติมคันเร่งเลยมือใหม่นะผมย้ำว่ามือใหม่นะพอมอเตอร์ไซค์เข้ามาตกใจมอเตอร์ไซค์เด็กแว้นปิ๊บปาดหน้ามาตกใจจะเหยียบเบรกกลายเป็นเหยียบคันเร่งเท้าอยู่ที่คันเร่งรถพุ่งไปฝั่งตรงข้ามวิ่งชนรถที่จอดอยู่วิ่งเข้าร้านสะดวกซื้อฝั่งตรงข้ามวิ่งชนเสาไฟฟ้าใครเคยเป็นแบบนี้ไหมนะครับลองคอมเมนต์ให้ผมดูแต่ขออย่าให้เกิดกับเพื่อนๆที่มาดูแล้วกันนะครับจำไว้เลยเท้ารอที่เบรกเลี้ยวออกไปก่อนเท้ารอที่เบรกเอาชัวร์ไปก่อนอันนี้ผมย้ำนะครับผมย้ำว่าสำหรับมือใหม่นะครับผมต้องย้ำนะครับเพราะมือใหม่ชอบไปเติมคันเร่งนะครับโดยที่ยังไม่พร้อมที่จะเติมกลายเป็นว่าพอตกใจแล้วไปเหยียบคันเร่งรถก็พุ่งแล้วคืนพวงมาลัยไม่ทันนะครับดังนั้นผมย้ำว่าเท้าต้องอยู่ที่เบรกพอรถดึงซ้ายมาแล้วมั่นใจแล้วนะครับค่อยเติมคันเร่งเบาๆแผ่วๆกดลงไปค่อยๆกดค่อยๆกดอย่ากดกระแทกอย่ากดลึกอย่ากดสุดกดลงไปจับความรู้สึกให้รถมันเคลื่อนที่แล้วค่อยไหลตามไปแล้วก็ทยอยคืนพวงมาลัยนะครับผมแล้วต่อมาครับต่อมาสิ่งที่ไม่ควรทำคืออะไรครับพี่ตั้มครับสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับก็คือว่าเวลาเรา
อยู่ในตำแหน่งที่เราจะเดินหน้าออกขวาไปใช่ไหมหรือออกซ้ายเนี่ยที่เราจะเบี่ยงลบคันหน้าหมุนพวงมาลัยสุดแล้วค่อยหมุนใช่ไหมแต่สิ่งที่มีคนทำคือเดินหน้าแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยเดินหน้าก่อนแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยมันจะไม่พ้นมือใหม่มันจะไม่พ้นจำไว้เลยหมุนพวงมาลัยให้หมดก่อนแล้วค่อยเดินหน้านะครับถ้าเดินหน้าไปปุ๊บมันจะยิ่งเข้าไปใกล้นะครับจะยิ่งเข้าไปใกล้แล้วเราไปหมุนพวงมาลัยมันก็ยิ่งช้าบางคนสาวน้ำเนิบไม่เนิบไม่ค่อยเร็วด้วยความกลัวด้วยความมองซ้ายมองขวาเซฟๆพอไปใกล้ๆปุ๊บจุ๊บไปจุ๊บตูดเขาแล้วดังนั้นจำไว้เลยข้อควรทำข้อแรกคือหมุนพวงมาลัยให้เสร็จก่อนแล้วค่อยปล่อยเบรกเดินหน้าไปนะครับข้อที่2ก็คือสังเกตเกียร์ดีๆนะครับสังเกตเกียร์ดีๆนะครับพี่ตั้มครับเกียร์มันก็ต้องเข้าเกียร์ดีอยู่แล้วนะครับถูกต้องครับเราเดินหน้าเลี้ยวออกซ้ายออกขวาเราต้องใส่เกียร์ดีแต่บางคนจอดอยู่ข้างถนนจอดอยู่ข้างถนนแล้วใส่เกียร์ถลังปุ๊บใส่เกียร์ถลังมาปุ๊บเข้าไปจอดคันด้านหลังไงด้านหน้าจะได้มีพื้นที่ถูกต้องไหมด้านหน้ามีพื้นที่จอดด้านหลังปุ๊บเท้าเหยียบเบรกอยู่ตามพี่ตั้มบอกเป๊ะๆเลยเท้าเหยียบเบรกเลยดูกระจกมองข้างโอ้โหพี่ตั้มครับว่างเลยครับผมหมุนพวงมาลัยมาปุ๊บปล่อยเบรกปุ๊บจะเติมคะแนนฟึบกลายเป็นว่ารถถอยหลังไปชนคันด้านหลังโป๊ะอ้าวซวยหนูลืมเปลี่ยนเกียร์โทษทีครับครูนะครับดังนั้นเมื่อเราเปลี่ยนเกียร์จงระลึกไว้เลยว่าเอ๊ะเกียร์อะไรนะเกียร์ถอยหลังหรือเกียร์หน้าสังเกตดูดีๆนะครับผมอ่ะต่อมาข้อที่3นะครับข้อที่3ในการระมัดระวังนะครับผมต่อมาข้อที่3ครับผมครับนั่นคือการคืนพวงมาลัยครับนะครับมือใหม่เวลาเลี้ยวออกไปปุ๊บนะครับแล้วพอหมุนซ้ายขึ้นมาปุ๊บนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาอย่าลืมนะครับสเต็ปที่3ก็ต้องดึงขวามาด้วยนะครับมันจะมี3สเต็ปในการหมุนพวงมาลัยสเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกอันนี้ผมบอกเพื่อนๆเลยนะครับในการเลี้ยวออกเนี่ยเพราะว่าคลิปนี้ไอ้วิธีเนี้ยผมจะบอกนักเรียนที่เสียตังค์มาเรียนแต่คลิปนี้ผมบอกเลยเดี๋ยวผมบอกเลยนะครับพวงมาลัยตอนเลี้ยวออกจากเลี้ยวออกถนนเนี่ยมันจะเป็น3ช่วง3สเต็ปนะครับก็คือสเต็ปแรกสมมุติว่าเราจะเลี้ยวออกขวารถด้านหน้ารถด้านหน้าใช่มั้ยครับเราจะเลี้ยวออกขวาเพื่อเข้าถนนใช่มั้ยเราจอดอยู่ข้างถนนเนี่ยหมุนขวามาปุ๊บหมุนมาจะสุดหรือไม่สุดก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะสุดหรือเกือบสุดนะครับดูกระจกมองข้างมีรถมาแล้วคือล้อมาปุ๊บพอคือล้อมาปุ๊บอย่าลืมนะครับว่ารถมันยังตรงอยู่เราต้องดึงซ้ายมางั้นดึงก็จะดึงซ้ายมาเพิ่มคือสเต็ปแรกดึงออกขวาไปเพื่อเข้าไปเลนขวาสเต็ปที่2ดึงซ้ายมาเพื่อให้รถนะครับกลับเข้ามานะครับแล้วสเต็ปที่3ก็คือดึงจากซ้ายมาขวาครับดึงจากซ้ายมาขวาเพื่อให้รถตรงถนนนั่นเองนะครับผมดังนั้นมือใหม่นะครับมันจะไม่ค่อยรู้ดึงขวาไปแล้วดึงซ้ายกลับมาลืมดึงขวาอีกนะครับกลายเป็นว่ารถก็เบี่ยงออกด้านข้างนะครับหรือดึงขวาไปแล้วไม่ดึงซ้ายรถก็พุ่งออกฝั่งนู้นนะครับดังนั้นดูสังเกตหน้ารถให้ดีๆครับสังเกตหน้ารถให้ดีดึงขวาไปปุ๊บดึงซ้ายกลับมาปุ๊บแล้วก็ดึงขวาดึงขวารอบที่3เนี่ยจะหมุนไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะว่ามันรถมันจะตรงถนนแล้วนะครับดึงขวาไปปุ๊บดึงซ้ายมาถ้าเพื่อนๆเก่งแล้วถนัดแล้วส่วนใหญ่ดึงขวาไปปุ๊บแล้วก็จะดึงซ้ายกลับมาใช่มั้ยมันก็จะได้แต่ถ้ามือใหม่เนี่ยผมย้ำเลยนะครับต้องระวังดีๆเวลาคืนพวงมาลัยเนี่ยบางทีดึงซ้ายมาเยอะถ้าดึงซ้ายมาเยอะก็ต้องระวังนะครับดังนั้นเวลาออกไปปุ๊บเคลื่อนที่ช้าๆอย่าไปเติมคันเร่งเร็วอย่าไปทำอย่าให้รถมีความเร็วมากเพราะถ้ารถมีความเร็วมากแล้วมันจะตกใจนะครับพอตกใจมันจะคุมรถไม่อยู่ดังนั้นเอาช้าๆเริ่มก่อนดึงออกขวาได้ดึงซ้ายมาได้ปุ๊บกลับมาตั้งตรงแล้วค่อยเติมคันเร่งเอาชัวร์แบบนี้ก่อนก็ได้ช้าๆก่อนมือใหม่พอแล้วทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำซ้ำๆบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จับทางได้นะครับนี่คือวิธีการเลี้ยวออกจากข้างทางโดยที่มีรถอยู่ด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับใครดูคลิปนี้แล้วชอบฝากเพื่อนกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับใครดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe หรือกำลังขับรถอยู่เอ๊ะช่องนี้เจ๋งดีฮะฝากเพื่อนกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ